กลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการของดีเมืองหลวง50เขตนะครับออมแอมนี่เหมือนว่าจะไปปักหลักกลางเต็นท์นอนที่บริเวณของเอสพลานาดแล้วนะครับเพราะว่าเธอนั้นยังอยู่ที่เดิมครับคือ Art in Paradise อาจจะเพราะว่าเป็นผู้หญิงชอบถ่ายรูปแล้วก็มีรูปสวยๆมากมายที่จะถ่ายแล้วก็มีมิติที่แตกออกไปนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าครับไปต่อกันสัปดาห์ที่2ที่นี่ครับ Art in Paradise เอสพลานาดชดานะครับในช่วงของทัวร์รอบบ้านกันเลยครับเชิญทัวร์ช่วงทัวร์รอบบ้านสวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมออกแอมที่ตาพรสอนนุชรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะออกแอมก็ยังอยู่ที่ Art in Paradise นะคะที่ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาหรือว่าเขตดินแดงนั่นเองค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกแอมพาคุณผู้ชมมาแล้ว1ครั้งจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะใช้ได้หมดเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยคือที่จริงเนี่ยประดาวเฮ้ยมันถ่ายรูปเนี้ยรูปปีกเนี้ยอัพลงโซเชียลชมภาพตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วแหมพาไปเที่ยวอะไรที่ไหนบ้างนะคะวันนี้ค่ะแหมจะไปพาชมที่เหลือนะคะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจอีกซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นมีเดียโซนนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเรายืนอยู่ในนี้จริงๆเลยคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากเหมือนเรายืนอยู่ตรงที่เขาให้ยืนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เรายืนแบบแผ่นโลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังสำรวจดวงดาวอยู่นะโอเคเอาละค่ะเรายังอยู่กันที่คลาสสิกโซนนะคะคลาสสิกโซนรูปนี้ค่ะชื่อรูปภาพว่า The Haunted Cella Wall of Fresh นะคะเขาบอกว่าวิธีการโพสอย่ากลัวที่จะจูงมือของพวกเขาเข้าไปในถ้ำพิศวงภาพนี้ค่ะถูกวาดด้วยนะคะวาดด้วยสีน้ำมันโดยเซมัวโจเซฟกายค่ะโดยมีนักวิจารณ์นะคะคาดการณ์ว่าสิ่งต่างๆรวมถึงบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กค่ะและสีหน้าของตัวละครในภาพนะคะจะสมจริงเนื่องจากกายค่ะเคยประสบความสำเร็จในฐานะนักวาดภาพเหมือนมาก่อนรูปนี้นะคะก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าห้องผีสิงใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นเด็กนะแอมคิดว่านะน่าจะเป็นแบบไม่ค่อยจะกลัวอะไรอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยจะเข้าไปในถ้ำผีสิงอันนี้เดี๋ยวเราจะจับมือเด็กๆสองคนนี้เข้าไปในถ้ำผีสิงกันไปค่ะเด็กๆอ้าวไม่พามาด้วยเหรอลูกไม่มาด้วยกันอันนี้ภาพอะไรเอ่ยมีคำอธิบายเปล่านะอันนี้นะคะก็เป็นภาพที่เป็นภาพที่มีชื่อเสียงเหมือนกันค่ะภาพมีชื่อภาพว่า The Fever นะคะเขาบอกว่าวิธีการโพสเชิญคุณสัมภาษณ์เสียงดนตรีอันไพเราะจากคลุยในตำนานเขาบอกว่าแมนเนตนะคะคนที่วาดภาพนี้นะคะชื่อว่าแมนเนตค่ะแมนเนตได้สังเกตนะคะว่าภาพวาดของศิลปินชาวสเปนค่อนข้างที่จะขาดมิติตื้นลึกหนาบางแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคะระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนเขาค่ะจึงตั้งใจค่ะที่จะแสดงเทคนิคการวาดภาพที่ใช้ความเข้มของสีและรูปทรงด้านหน้าของภาพนะคะแต่ลดการใช้สีที่หลากหลายแล้วก็ใช้สีดำเข้มนะคะระบายรองเท้าแล้วก็ที่เสื้อของตัวละครค่ะติดกับสีแดงค่ะตัดกับสีแดงนะคะของกางเกงสีขาวของสายสะพายและอีกมากมายค่ะโดยมีพื้นที่โทนสีเดียวกันนะคะเป็นฉากหลังช่วยขับให้ตัวละครในภาพนะคะดูโดดเด่นเรียบง่ายแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชาวโหเดี๋ยวเราลองมาฟังขลุ่ยในตำนานบรรเลงหน่อยสิคะโอ้โหภาพนี้กันต่อออันนี้อะไรเอ่ยแล้วจะเป็นเล่นเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะคะที่เป่าเราไปอยู่ในลูกโป่งสิ
เหมือนไหมแล้วก็เป็นรูปนะคะในน่าจะยุคแบบโลกสมัยพวกโรมันเลยอย่างนี้ละมั้งโอเคเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าอ๋อรูปนี้คุณผู้ชมมีคำอธิบายด้วยซอฟบับเบิลก็แปลตรงตัวเลยเป็นฟองสบู่นะคะที่มาจากสบู่โอเคจะดีแค่ไหนหากคุณเข้าไปเล่นอยู่ในฟองสบู่ยักษ์ได้อ๋อก็วิธีการโพสท่านะก็ไปอยู่ในฟองสบู่ที่แอมทำเมื่อกี้เลยภาพการเล่นเป่าฟองสบู่ของเด็กสาวนะคะซึ่งวาดโดยชาดินนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีของชาวดัตช์ค่ะในศตวรรษที่17ทั้งได้นะคะทั้งในด้านของรูปแบบแล้วก็ตัวละครวัตถุในรูปภาพนะคะคนสิ่งของสิ่งก่อสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆภาพนี้ค่ะเป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าศิลปินค่ะพยายามแอบแฝงนะคะข้อความบางอย่างไว้หรือไม่เนื่องจากนะคะฟองสบู่ในภาพค่ะสามารถตีความได้ว่าเป็นความไม่ยั่งยืนของชีวิตโอศิลปะก็มาจารึกซึ้งอย่างนี้ละค่ะโอเคความไม่ยั่งยืนของชีวิตของเรานะคะเราไปอยู่ในฟองสบู่ก็เหมือนกับแบบเหมือนชีวิตคนเราเรามาที่มันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยแล้วโอเคไปต่อไปกันดีกว่าอ๋อมาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้สวยจังเลยโอ้เหมือนกรอบมันมีกรอบจริงๆเลยนะลองไม่แอบลองจับมีกรอบจริงมันไม่ใช่ท่านนี้ I am the village ค่ะก็ภาพนี้นะคะบอกว่า I am the village เป็นภาพที่สื่อถึงชีวิตความฝันค่ะวัยเด็กในรัสเซียของศิลปินมาร์คชาเกิลนะคะในภาพด้านบนค่ะจะเป็นบ้านนะคะของบ้านเกิดของชาเกิลส่วนภาพในใบหน้าสีเขียวนะคะมีการคาดเดาว่าเป็นใบหน้าของชาเกิลเองค่ะด้านล่างภาพนะคะมือถือต้นไม้ข้างๆอะไรเอ่ยมือถือต้นไม้ข้างๆอันนี้ก็เป็นเด็กกำลังเล่นลูกบอลอยู่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นของเล่นของชาเกิลในวัยเด็กถัดจากนั้นนะคะจะเป็นภาพหญิงค่ะรีดนมวัวอยู่บนหัวของลูกแกะซึ่งภาพลูกแกะกระทิงและวัวเพศเมียนะคะมักจะปรากฏในภาพของชาเกิลซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่เสมอก็คือเป็นภาพของศิลปินที่ชื่อว่าชาเกิลนะคะก็นี่ค่ะมักจะมีภาพนี่ไงบัวคนรีดนมวัวอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มักจะปรากฏอยู่ในภาพของศิลปินคนนี้ค่ะต่อไปกับภาพนี้โอ้ภาพนี้ไม่ได้มีตำนานอะไรนะแต่คือมันเหมือนสมจริงมากปอกออกมานี่คือแบบนึกว่าส้มนี่หลุดออกมาจากตรงนี้เลยช่วยดึงไหมคะช่วยแกะเปิดส้มนี่ก็มาถ่ายรูปได้แบบเหมือนแกะเปิดส้มอ่ะภาพต่อไปภาพนี้นะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนฮาวายเล็กน้อยโอเคมาดูความหมายของภาพค่ะภาพนี้ค่ะลาออร์นามาเรียค่ะโอ้บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แบบพามานะคะยังไม่หมดยังไม่ครบทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆเขามีอะไรให้น่าเล่นกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะก็มากันได้นะคะที่ Art in Paradise Bangkok นะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาค่ะหรือว่าที่เขตดินแดงของเรานี่เองนะคะคุณผู้ชมมาได้ทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะใครสนใจก็มากันได้เลยวันนี้หมดเวลาของออมแอมแล้วค่ะกลับไปพบพี่ๆในสตูกันต่อเลยนะคะบ๊ายบายขนาดผู้ใหญ่ยังมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ร่าเริงชีวิตดีๆได้เลยนะครับถ้าเป็นน้องๆเยาวชนเนี่ยน่าจะมีการเปิดจินตนาการให้กว้างขึ้นนะครับสำหรับที่นี่เลย Art in Paradise นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเช้าถึงเวลาประมาณ4ทุ่มที่ Esplanade รัชดานะครับใครสนใจก็พาคุณลูกไปได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนลูกๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับลูกก็เที่ยวได้พ่อแม่ก็เที่ยวดีเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามี OTOPที่น่าสนใจรออยู่แต่เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามารู้กันว่าอะไรคือโอท็อปขึ้นชื่อของเขตดินแดงครับนิดเดียวเราปักเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้คือว่า
ยังเหลืองานอีกเยอะและยังไม่เสร็จเลยก็ปักให้ดูคร่าวๆก่อนลวดลายก็จะเป็นอย่างนี้แต่ข้างหลังเราก็ต้องสวยด้วยให้เรียบร้อยนะครับหลังจากปักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ฮะนี่คือส่วนที่เป็นกลองคอเราประกบข้างหลังเรียบร้อยแล้วตรงกลางเราก็ต้องเจาะนะครับเพื่อที่จะใส่ศีรษะใส่แกนหุ่นเข้าไป